โอเคครับตอนนี้ผมก็ทำการฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะมาผมจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ครับยังไงงามครับก็ไม่ได้อยากได้ต้นสูงครับปีนี้เน้นลงหัวอย่างเดียวก็สวัสดีครับไม่ได้สวัสดีตอนเช้าเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับก็ผมพามาเอาขี้หมูขึ้นจากทั้งมักครับตัวนี้เอาขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อสงสัยอยู่นะครับเพราะว่าตอนเราเอาก่อนเอาขี้หมูลงเราใส่น้ำประมาณนี้นะครับแต่พอเอาขี้หมูลงไปแล้วนี่ขี้หมูมันซับน้ำครับมันดูดน้ำเข้าครับทีนี้พอตอนยกมานี่น้ำมันแห้งครับน้ำมันบกครับนี่มันจะบกอยู่ประมาณนี้ครับคิดว่าควรเพื่อนๆคิดว่าเราจะเติมน้ำให้มันอยู่ระดับเดิมหรือว่าเอาระดับที่ว่าขี้หมูมันดูดไปละแห้งเหลือแค่นั้นครับแต่ว่าผมก็ขอเติมนะครับอันนี้ไม่รู้นะครับนี่ผมก็เติมขึ้นมาเท่าเดิมที่เราใส่ที่แรกนะครับเพราะรอยมันบกไปก็น้ำอู้เค็มมากนะครับนี่ดำปึ๊ดเลยนี่แช่ไป3คืนอยู่แล้วผมขี้หมูแล้วก็ขี้เอาไปตากแดดโยนใส่นี่ครับมีต้นมะม่วงนี่มะม่วงกระดกนี่ครับมีมะม่วงมีผักอยู่ครับปลูกมะม่วงหลายต้นมะนาวทุดขนุนตรงนู้นก็มีกล้วยอยู่ครับกล้วยเขียวใหญ่มีน้ำดอกไม้เดี๋ยวก็จะตักครับตักก็ใช่แล้วลำกระป๋องพาราคอตนี่แหละจะได้แล้วนัวๆนะครับนี่ครับไม่ได้ข้นเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวตักใหม่ครับตะกี้ไม่ได้ข้นรู้สึกว่าจะนอนข้นเดี๋ยวลองไปชิมละได้แล้ว5ลิตร5ลิตรทิเป้ครับสูตรผมเพราะผมมักให้มันเข้มครับปิดไว้โอเคทีนี้เราก็พร้อมไปฉีดแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทดลองฉีดดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมเพราะตอนนี้มันผมก็ยังไม่งามครับยังสิต้นออกดูโทรมๆครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอไปทดลองน้ำมักขี้หมูกันครับก็ครับตอนนี้เราก็มาถึงสวนที่เราจะทดลองน้ำมักขี้หมูนะครับก็เป็นแปลงเดียวครับที่ผมฉีดยากูโฟซินเอทแล้วครับแต่ว่ากำลังรอที่ตามผลอยู่ครับต้องรอให้ยามันออกฤทธิ์จนสุดแล้วครับว่ามันจะใช้ระยะเวลาแบบดีขนาดไหนได้นานขนาดไหนยาตัวนี้ยาตายดีขนาดไหนเดี๋ยวขอให้มันให้ยามันตายหรือว่าฤทธิ์ยามันหมดก่อนครับดูว่ามันจะได้นานขนาดไหนแต่ตอนนี้ก็เรามาดูมันนะครับมันผมก็ประมาณนี้นะครับต้นนี่ต้นไม่สูงนะครับ
นี่ก็เป็นประมาณนี้ครับมีแผลอยู่ตอนนี้ใบยังไม่ชนกันนะครับนี่ใบยังไม่ชนกันนะครับอีกแปดหนึ่งทั้งนี้ก็ไม่ค่อยโตนะครับก็ความเขียวก็ไม่ค่อยเขียวนะครับในกล่องอาจจะเขียวดีก็ไม่เขียวเข้มครับเขียวนี่มีใบเหลืองด้านล่างด้านล่างใบเหลืองใบเหี่ยวอยู่ครับเหมือนมันจะลงหัวแล้วก็แรงด้วยครับฝนไม่มาเลยนี่โอเคให้ดูความร่องยังมีพื้นที่อยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะฉีดแป้งนี่แล้วผมจะมาอัปเดตให้ดูครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมน้ำมักขี้หมูอย่างเดียวนะครับแล้วผมใช้น้ำมักขี้หมูผสมไอ้00060ปุ๋ยเกล็ดนะครับเข้าไปอยู่ครับ1ช้อนไม่รู้ครับหมดตัวในน้ำมักขี้หมูผมครึ่งลิตรครับกะเอาครับไม่เปรี้ยวผมใส่ครึ่งลิตรครับเพราะผมมักให้มันเค็ม2เท่าเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้ดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงหลังจากฉีดแล้วติดตามผลเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปบ่อยๆครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ